สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับรีวิวนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาซ่อมเต็นท์หลังคานะครับพอดีท่านใดที่ติดตามช่องนายแสบอยู่นะครับก็จะเห็นว่าเต็นท์พี่แสบนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับโดนกิ่งไม้เท่าแขนนะครับหักเลยนะครับไม้หักนะเต็นท์ก็งอนะครับเต็นท์ก็บิดกระเบี้ยวนะพื้นเต็นท์ยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้ก็รื้อเต็นท์ออกมาแล้วนะครับรื้อผ้าออกผ้าเขาจะกองไว้ต่างหากนะครับตัวพื้นเต็นท์มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวผ้าใบมีปัญหานะนี่นะครับสภาพตอนนี้เห็นไม่เอ่ยนี่ครับเละนะครับพับเลยนะพับเลยเต็นท์พี่แสบนะครับบิดเบี้ยวนะครับคือแกวางท่านี้นะครับเป็นวางท่าขวางซึ่งมันความขวางในความยาวมันอยู่2เอ้ยเมตร60นะครับมันก็เลยล้นออกจากกระบะนะก็เลยไปโดนกิ่งไม้นะครับกิ่งไม้ก็ไม่ได้กิ่งเท่านิ้วโป้งเท่านิ้วชี้นะกิ่งเท่าแขนนะครับกิ่งเท่าแขนทำให้ตรงนี้เคลื่อนนะครับเนี่ยครับมันไม่เสมอกันปกติเวลาปีมันจะเสมอกันนะครับนี่ก็เลื่อนไปข้างหลังแล้วก็ตัวเพื่อนนี้บิดเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยครับคานตรงคานเต็นท์ไปหมดเลยนะไปหมดเลยโอ้โหหนักครับหนักเอาเรื่องนะฮะเขาเรียกว่าจะซ่อมเอาไปเอามาไม่ซ่อมดีกว่าครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่อะไรเรามีนะครับของ Make Equip อะไรเรามีทุกชิ้นนะครับให้คลิปนี้ผมให้มั่นใจเลยเห็นไหมครับผมมาถ่ายให้ดูว่าเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเต้นเราเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยชนต้นหมอกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับมีอะไรเปลี่ยนนะครับมีอะไรเปลี่ยนนี่นะฮะนี่กำลังถอดบันไดเดิมออกนะครับนี่ขอบันไดเสร็จก็เดี๋ยวขอคานเต็นท์นะครับขอคานเต็นท์ค่อยเรียกอะไรยกเต็นท์ตัวนี้ออกนะครับออนิ่งก็ยังเละเลยครับมีออนิ่งก็ถอดไว้นะครับให้ไปปะนะผมกำลังไปหาร้านเรียกอะไรหาร้านปะผ้าใบนะครับสตรีมเขาเรียกว่าสตรีมผ้าใบนะผ้าใบรถยนต์นะครับสตรีมผ้าใบรถยนต์รถสิบล้อผ้าใบรถสิบล้อมันถึงถ้าไปปะร้านเบาะร้านอะไรเขาจะเย็บเฉยมันน้ำก็เข้าอยู่ดีเอาสตรีมดีกว่าสตรีมก็จะเป็นแปะกาวแล้วก็ความร้อนแปะเข้าไปนะก็จะทำให้อยู่นะครับน้ำไม่เข้านะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับครับตอนนี้นี่ครับเต็นท์ก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงหลักเต็นท์นะโครงหลักเต็นท์นะครับนี่ตัวโครงเต็นท์เห็นไหมครับให้มั่นใจได้เลยครับว่า Mac X Equip มีอะไรทุกชิ้นนะครับพร้อมให้คุณแน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าจะขายอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะเป็นยังไงเล่าขนาดชิ้นหลักๆนะครับผ้าใบผ้าเต็นท์ก็มีขายนะครับผ้าเต็นท์ก็มีขายแยกหมดเลยนะครับแยกเป็นชิ้นส่วนหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับของเก่าก็โยนทิ้งไปเดี๋ยวผมจะชันสูตรนะครับไปเอาตาช่างมาดูกันช่างปลาดูว่ามันหนักกี่กิโลนะครับเดี๋ยวลองดูช่างว่าโครงปลาแล้วเนี่ยกี่กิโลเนาะเดี๋ยวตัวนี้ช่างมันถึงไม่ไปลอยนะครับกิโลมาแล้วนะครับ จัดช่างมาแล้วนะขึ้นไปดูนะครับวางเลยตัวโครงปลาเนี่ยตอนเนี้ยมาทางนู้นหน่อยอยู่ไหมอยู่แล้วโอเคเฉพาะโครงปลา29กิโลนะครับ29กิโลตัวโครงอลูมิเนียมโครงพื้นเราเนี่ยฮะแล้วก็จะเป็นโครงของเต็นท์นะครับ29กิโลนะครับ29กิโลนี่นะฮะอ่ะยกออกทีนี้เดี๋ยวเราผ้าเต็นท์มารวมทั้งไฟชีทรวมทั้งโครงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหนักกี่กิโลนะครับตัวนี้ผ้าพื้นเต็นท์นะครับพื้นเต็นท์เราเปลี่ยนนะตัวนี้มันบุบนะครับเละพับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ผ้าตรงผ้าเต็นท์ไปก็จะกลับมาคืนสู่สภาพเดิมแจ่มวางวิบวับวิบวับเลยนะครับเดี๋ยวเอาผ้าใบออกก่อนช่างเฉพาะผ้าเต็นท์สีเขียวนี่มาแล้วครับบังเลยเดี๋ยวบังดิเอาเข้าไปจะเอาจะได้ให้มันอยู่เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะครับคร่าวๆก็แล้วกันวางค่อยๆวางทิ้งลงประมาณเรียกอะไรเนี่ย10กิโลถึงไหมประมาณ10กิโลนะครับประมาณ10กิโลนะเอาไปเก็บที่เดิมมาเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะตัวนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าใบขึ้น
ผ้าใบต้อมดูดิผ้าใบนี้เอาเรื่องนะครับหนักเอาเรื่องนะฮะเดี๋ยวผ้าใบขึ้นดูบับเขาให้ผ้าใบก็อีกประมาณ4กิโลนะครับ4กิโลก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับบันไดยกบันไดมาบันได6โลครึ่งนะครับคาน2ตัวเหลือคาน2อันนะครับคานพื้นเต็นท์นะครับคาน3โลครึ่งนะครับ3โลครึ่งก็ไปบวกเอาเองนะครับผมไม่รวมก็อยู่ประมาณ60โลแหละประมาณนี้นะครับ50กว่าโล50 60โลนะครับประมาณนี้นะอ่ะทีนี้เรามาประกอบนะครับตัวพื้นเต็นท์โครงเต็นท์เนี่ยเขาจะไม่มีคานมาให้นะครับคานต้องใช้คานเดิมแต่ถ้าคานพังก็ต้องซื้อคานเพิ่มอีกนะคานก็มีขายนะครับทุกส่วนทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Make Equip ทั้งมุมทั้งเชือกอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับมีขายแยกหมดเลยนะครับก็สอบถามมาได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะสต็อกของมีเลยบางชิ้นต้องโทรถามก่อนนะครับว่ามีเลยไหมเพราะว่ามันนานทีจะได้เปลี่ยนนะครับเขาก็ไม่ได้สต็อกเยอะนะครับทางบริษัทนะเพราะว่ามันใช้เงินในการนอนเยอะนะมันเงินนอนพวกเนี้ยอย่าง 1.6 เต็นท์ของพี่แสบหลังเนี้ยแกก็เอามาหลังนึงเอาไว้นะครับเป็นสต็อกไว้หลังนึงเผื่อเป็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ขายนะครับก็แกสั่งมาเป็นปีละนะครับเพิ่งได้ขายนานนะครับนานครับไม่แสบเหมือนชื่อนายแสบนะครับก็ไม่มีปัญหาแหละแกไปวางขวางแล้วก็เลยล้นจากตัวรถไปทำให้เกิดอันตรายเวลาเข้าป่านะครับเข้าป่าพวกกิ่งไม้ทางมันบังคับไงมันหนีไม่ได้หนีไม่พ้นก็ต้องโดนนะครับพอโดนแล้วก็ปัญหาเกิดแล้วครับเที่ยวป่าทีนึงก็เกือบหมื่นนะครับหมื่นนะลงค่าแรงก็เป็นเกือบหมื่นเลยนะครับนี่นะครับเป็นยังไงพยายามวางเต็นท์ให้ถูกกิจลักษณะถูกสัดส่วนของกระบะด้วยรถนะครับกระบะรถหรือตัวรถด้วยนะครับอย่าให้ล้นเกินไปอย่าให้ล้นออกมากเกินไปนะนี่นะฮะโครงเต็นท์เขาจะมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยเห็นไหมก็จะหุ้มมีโครงตัวนี้มีหุ้มผ้ามาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับนะสวยงามชิคกี้แกลสแอดแอดจ็คกี้แกลสออดออดนะเสร็จแล้วก็เราจะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ใส่ผ้านะครับใส่ผ้าเต็นท์ผ้าคุมเต็นท์ตัวหลักเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้อยู่ท่านใดเป็นช่างอยู่แล้วนะครับที่ไม่ใช่ช่างอะไรขอให้เป็นช่างนะครับมีเชิงช่างอยู่ก็ประกอบได้นะครับประกอบได้วิธีถอดเข้าไปดูในถอดผ้าตรงผ้าเต็นท์เข้าไปดูของเฮียวินยูนะครับวินนะครับวินภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับช่อง YouTube เฮียแกทำเจ้าของแบรนด์แกทำวิธีการถอดไว้ให้อยู่แล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับถอดไม่ยากนะครับใส่ไม่ยากขอให้เข้าใจแค่นั้นเองจะถอดยากใส่ยากก็อยู่ที่ว่าท่านไม่เข้าใจแค่นั้นเองนะแต่ขั้นตอนนั้นผมขอผ่านกันแล้วกันเพราะว่ามันต้องใส่แล้วอธิบายยากนะครับมันมีร่องมันใส่อยู่แล้วไงนะก็เข้าไปดูของเฮียวินยูได้เลยนะครับตรงนั้นนะครับหรือเข้าไปหรือทักผ่านเฮียวินยูได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับโครงเดิมโครงเดิมนะครับนี่นะฮะนี่พับหักเลยนะครับบิดทำให้ตัวริมครับริมระหว่างข้อต่อของพื้นเต็นท์เนี่ยมันไม่เสมอกันเห็นไหมครับมันจะเป็นบ่าอย่างเงี้ยนะครับปกติมันต้องเสมอกันเหมือนทางนู้นมันจะเข้าริมพอดีนะฮะทีนี้เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กลางเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนพื้นใหม่ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนอนได้สบายสบายนะนี่นะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวรูดซิปเก็บเลยเด้อใส่ออนใส่ไฟทรงไฟชีทเรียบร้อยนะครับภายในพื้นเต็นท์เป็นยังไงดูก็จะชัดครับดูยังดูแล้วดูนะครับอาจจะมืดตื้อๆนะครับเข้าริมเข้าปกติหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวผมรูดให้ดูนี่นะครับข้อตรงข้อต่อปกติหมดเลยนะครับข้อต่อปกติหมดเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับพื้นก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะมาอะไรทุกตัวนะครับมีเปลี่ยนหมดเลยนะครับอะไรทุกตัวมีเปลี่ยนหมดเลยนะสำหรับ Max Equip นะครับส่วนพื้นเต็นท์เนี่ยตัวเนี้ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเขาจะใช้ได้กับทุกยี่ห้อไหมนะครับแต่ว่าต้องลองดูนะครับต้องลองดูแต่ว่าไม่ฟันธงนะสั่งไปแล้วกับผมไปแล้วไม่สามารถคืนได้นะครับมีทั้งขนาดเมตร40เมตร50เมตร60เมตร90 2เมตร10นะครับมีหมดนะครับอะไรนะครับแต่โทรมาสอบถามกันได้นะครับเรื่องราคาเพราะว่าแต่ละไซส์แต่ละขนาดไม่เหมือนกันต้องการแบบไหนอะไรยังไงก็มานั่งคุยกันโทรหาผมได้นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างคลิปนะครับไม่ใช่โชว์ในหน้าจอนะเลื่อนพี่เลื่อนถ้าผู้ชมเลื่อนคลิปขึ้นไปข้างบนนะครับตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับคำอธิบายต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในคอมเมนต์นะอยู่ในคอมเมนต์ก็เข้าไปดูกันได้นะครับเบอร์โทรผมอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอุบลคาร์เซอร์วิสนะครับเนาะ
ก็ตัวนี้ไม่มั่นใจว่าใช้ด้วยกันได้กับทุกยี่ห้อไหมนะครับแต่ว่าของ Mac X Equip ใช้ด้วยกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกันกับผ้าเต็นท์ผ้าเต็นท์ก็ Mac X Equip ตัวโครงเต็นท์ก็ Mac X Equip ประมาณนี้นะครับนี่ของผมนี่ถอดลงนะครับถอดลงตอนนี้ให้ช่างเขาประกอบอยู่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือผ้าใบมันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าขาดตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปปะกันอีกทีนึงนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพับเก็บเรียบร้อยแล้วนะนี่สวยงามนะครับส่วนฟูกเนี่ยยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าลูกค้าให้ลูกค้าเอากลับบ้านนะครับผมก็เลยไม่มีที่เก็บนะกลัวมันสกปรกนะครับเพราะว่าเป็นที่นอนของลูกค้าเขานะครับให้เขาไปเก็บไว้ที่บ้านนะฮะให้พี่แสบเก็บไว้ที่บ้านดื้อนักนะครับแสบนักเป็นยังไงเล่าเสียเงินได้นะฮะเสียเงินเลยนะฮะวางขวางท่านี้แหละครับหน้ารถอยู่นี่หน้ารถอยู่ตรงนี้ท้ายรถอยู่ตรงนู้นก็เปิดลงท้ายรถไงแล้วทีเนี้ยด้านข้างไปโดนกิ่งไม้นะครับกิ่งเท่าแขนนะ เรียบร้อยครับเปลี่ยนเต็นท์ครับโครงเดิมอยู่นู่นเละเลยนะฮะก็เดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูผ้าใบนะครับผ้าใบว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับคนดื้อนะครับคนดื้อเป็นยังไงครับขาดครับครับผมเรียบร้อยครับนี่นะฮะรอยขาดนะผ้าใบนะครับเข้าไม้เข้าตรงนี้นะครับบ่มพังเลยนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะก็เดี๋ยวไปสตรีมก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วมาอยู่ด้านหน้าด้านข้างได้นะครับเนาะประมาณนี้ก็แล้วกันนะตัวนี้ก็เป็นรีวิวนะครับสำหรับการซ่อมนะครับซ่อมเต็นท์หลังคานะฮะน่าจะเป็นมีช่องเดียวได้มั้งครับที่ว่ามีการซ่อมอย่างนี้นะครับเนาะมีอะลงอะไรพร้อมนะครับท่านใดที่ต้องการอะลงอะไรยังไงก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวสื่อสารกันอีกทีนึงว่าต้องการตัวไหนส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทักไลน์กันอีกทีนึงนะยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย